กอร์ระดับล่างคลิปนี้จะมาดูกันว่าคนที่ทำเงินได้คนที่เล่นบวกกับคนที่ติดลบเนี่ยมีสถิติหรือว่ามีสแตทการเล่นหรือวิธีการเล่นต่างกันยังไงบ้างอันนี้เกิดขึ้นจากที่ไม่รู้ว่าไอ้พวก N8 ต้นตีนเนี่ยมันทำอะไรอีกแล้วก็รวม GG Indoที่ช่วงหลังๆเราเล่นอยู่เนี่ยกลับไปเป็นกับรวมกับของ N8 อีกละก็เลยคงหยุดเล่นอีกสักพักก็ได้ไปเล่นในแอป X Poker เพราะเราว่าก่อนหน้านี้ได้ไปดูมิตรสหายหลายๆท่านเล่นอยู่เนี่ยสามารถทำเงินได้ดีใครที่สนใจก็คลิกที่ลิงก์หรือสแกน LINE Ad หรือแอดมาที่ LINE Ad Overplay ได้มีหลายคลับแต่ว่าคลับหลักๆที่เราเล่นอยู่อันนี้เพิ่งมาลองเล่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ 2-3 วันแรกก็ไม่ได้ใช้ฮัทหรือว่าเฮดอัพแต่ว่ามาดูโปรแกรม Tracker เนี่ยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ลิงก์กับ X-Poker ได้แล้วก็ปกติเราเล่นในคอมอยู่ละก็เลยลองดาวน์โหลดมาใช้ฟรีของ Asian Converter ทีนี้ก็หลังจากที่ใช้ฮัทมาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสหรือประมาณเย็นวันอาทิตย์4-5 วันก็มีสถิติที่นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันก็จะมีกลุ่มคนที่ทำเงินเยอะมากๆเลยวีคหนึ่งหลายหมื่นกับคนที่เสียวันหนึ่งเป็นหมื่นทั้งที่เล่นไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมาดูกันว่าเขามีวิธีเล่นหรือสแตทต่างกันยังไงจะมาลองวิเคราะห์ดูเอาจริงยังไม่ได้ดูเลยว่ามันต่างกันยังไงบ้างอันนี้เนี่ยเราเอามาเรียงแบบสมมุติว่าไม่แน่ใจมันมีคนอยู่ประมาณ200คนก็คือเอาอันดับเอาคนที่บวกดีสุด1ถึง50เป็นสีเขียวกลุ่มแรกสีฟ้าก็คืออันดับเท่าไหร่51ถึง100แล้วก็100ถึง150ก็เป็นสีส้มแล้วก็บวยจากอันดับ151ไปถึงสุดท้ายเนี่ยเป็นสีแดงก็เรียงจากซ้ายไปขวาสีเขียวคือบวกเยอะสุดจะมาดูกันซิว่าคนบวกเยอะสุดคนที่ยังไม่ขาดทุนกับคนที่ขาดทุนนิดหน่อยกับคนที่ชิบหายหนักๆมีอะไรต่างกันไปบ้างโอเควินเรทตรงนี้บิ๊กไบต์ต่อร้อยเนี่ยอาจจะเป็นจากจำนวนแฮนที่มันไม่ได้เท่ากันเราไม่ได้แบ่งตามจำนวนแฮนที่มันเท่ากันเราแบ่งไปตามอันดับก็อาจจะมีบิ๊กไบต์ต่อร้อยอาจจะเพี้ยนๆไปบ้างแต่อาจจะมีข้อสังเกตหนึ่งคือเนื่องจากคนส่วนใหญ่คือคนจำนวนที่มากกว่าขาดทุนดังนั้นจำนวนแฮนของคนที่ฝั่งติดลบก็จะเยอะกว่าประมาณ 20,000 แฮนแล้วก็ฝั่งคนบวกก็จะเล่นประมาณ 15,000-16,000 ถ้าเกิดตัด2ตัวแปรแรกออกไปเรามาดูกันแค่ VPIP ก็คือการเข้าไปเล่นในพอร์ตคนที่บวกเยอะสุดมี VPIP ประมาณ3อันนี้คือเฉลี่ยทุกอันจะคือเป็นค่าเฉลี่ยคือ VPIP 30เฉลี่ยคนที่ Break Event 36น่าสนใจที่ว่าคนที่อยู่อันดับกลางๆค่อนท้ายแต่ว่ายังไม่ใช่แบบติดลบเยอะเฉลี่ย43แล้วก็คนที่ติดลบเยอะสุดเฉลี่ย36อันนี้ก็มีแนวโน้มว่าคนที่ลูสกว่ามีแนวโน้มว่าจะเล่นติดลบอาจจะเป็นต้องไปดูอย่างที่เคยพูดกันไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าบางทีสถิติบางอย่างมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันด้วยก็ต้องไปดูค่าประกอบอย่างอื่นขั้นต่อมาจริงๆคือเป็นสัดส่วนระหว่าง preflop race กับ VPIP ก็คือดูว่าเขาเข้าไปเป็นสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนด้วยการ race กลุ่มที่คนบวกเยอะสุด 52% เฉลี่ยแล้วก็คนที่แบบ break event นิดหน่อย 42 ก็คือยัง passive คือต่ำกว่าครึ่งกลายเป็นว่าคนที่ติดลบแต่ว่าไม่เยอะอย่างที่บอกอันนี้มันก็เกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับจำนวนแฮนด์คือค่อนข้าง passive เลยก็คือแบบ preflop race ไม่เยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของคนที่เสียเยอะสุด41จะเห็นว่าต่างกัน 10% เลย
pfop less อันนี้คือ less pfop คนที่บวกเยอะสุด14อันนี้อาจจะดูไม่ต่างกันมากแต่ก็พอเห็นแนวโน้มว่าคนบวก14กว่าๆคนลบ13ปลายๆก็คือแต่อาจจะต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ลิมอันนี้น่าจะเป็นลิม total เลยคือคนที่บวกเยอะสุดลิมแค่ 12% อันนี้คือเฉลี่ยแล้วก็คนที่ยังไม่ขาดทุนเบรกอีเวนต์เนี่ยก็ลิมเยอะอยู่นะอันนี้ถือว่าลิมเยอะอยู่แต่กลายเป็นว่าคนที่แบบติดลบเริ่มติดลบลิม27แต่ยังเยอะกว่าคนที่ติดลบเยอะสุดลิมประมาณ18ก็จะเห็นว่าค่อนข้างต่างกันระหว่างคนที่บวกกับคนที่ติดลบเยอะสุดก็คนบวกก็จะไม่ค่อยลิมเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มในการเล่นของเพย์พูลด้วยแล้วว่าในพูลที่นี่คนค่อนข้างยังค่อนข้างลิมเยอะอยู่ก็ยังค่อนข้างพาสซีฟแล้วว่าก็จะเป็นเรื่องปกติที่ยังสแตทค่าลิมมันค่อนข้างเยอะตอนแรกเรากะจะทำเป็นแบบแบ่งไปเลยว่าคนบวกคนลบแต่เราว่ามันอาจจะเป็นที่แบบจำนวนแฮมอาจจะไม่มากพอก็เดี๋ยวอาจจะมาทำอีกทีรอบหน้าว่าดูซิว่ามันจะต่างกันไหมมีค่าไหนที่มันเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดมันมีเพลเยอร์คนใหม่ๆเข้ามาตอนนี้แล้วว่า 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีคนใหม่ๆเข้ามาพอสมควรอันนี้ลิมบีไฮคนที่บวกเยอะสุดลิมบีไฮเนี่ยลิมตามเข้าไปเนี่ย15เองคนที่เกือบติดลบแล้วเบรกอีเวนต์ 23% บ่อยมากๆเนี่ยพอๆกับคนที่เสียเยอะสุดเลยแล้วกลายเป็นว่าคนที่อยู่กลางลิมโคตรเยอะน่ะถ้าลิมเข้าไปแล้วลิมคอ57น้อยสุดเลยคนบวกลิมคอไม่เยอะลิมคอไม่เยอะก็คือลิมโฟซะเยอะแต่คนที่เริ่มจะไม่บวกละเบรกอีเวนต์ลิมคอเยอะกว่าขึ้นมาเป็น58ส่วนคนที่เสียเยอะก็คือคนที่ลิมคอเยอะสุดโอ้อันนี้เห็นแนวโน้มความแตกต่างชัดเจนเลยอันเนี้ยเป็นอันแรกที่แบบเป็นขั้นบันไดเลยคือลิมคอเยอะลิมคอเยอะสุดเป็นคนที่ติดลบเยอะสุดอันนี้ก็คือตรงกันข้ามลิมโฟเพราะสองอันนี้บวกกันน่าจะเกือบร้อยเพราะว่ามันจะมีลิมเลสอีกอันหนึ่งถ้าลิมโฟ35อันนี้ลิมแล้วโฟเยอะคนที่ติดลบเยอะสุดลิมแล้วโฟน้อยสุด31อันนี้ก็อยู่ในสัดส่วนที่ตรงกันลิมเลสแล้วว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นถ้าการเล่นที่เพลเยอร์ที่เป็นวินนิ่งเพลเยอร์ไม่ค่อยใช้กันแต่เราว่ามันก็ใช้ได้ดีสำหรับการ exploit ในเกมที่คนมัน aggressive ก็คือเราลิมเข้าไปแล้วก็3 bet แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยคนมันไม่ค่อย iso กันเท่าไหร่คนยังค่อนข้าง passive winning player ก็เลยอาจจะไม่เลือกใช้ strategy นี้คือลิมเลสเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ไม่ถึง 1% ซึ่งแตกต่างชัดเจนอันนี้ขึ้นมาเป็น 2.3 คนที่เริ่มติดลบ 4.1 แล้วก็คนที่ติดลบเยอะสุด 3.4 ถ้าเป็นพอร์ตลิมคนที่บวกจะเบทฟลอป 18% ส่วนอันนี้กลายเป็นว่าเยอะสุดเฉลี่ยดูค่อนข้างจะแบบอาจจะไม่เป็นเชิงเส้นสักเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นว่าคนที่ติดลบก็จะเบ็ดน้อยกว่าคนที่บวก 1% เลสเวลามีคนลิมคนที่บวกเยอะสุดเลส 18.6 เฮ้ยแต่อันนี้กลายเป็นว่าคนที่เบรกอีเวนต์ไอโซเวลามีคนลิม 20% แต่อันนี้จะพอๆกัน3 bet pre flop 3 bet pre flop คนที่บวก3 bet pre flop เฉลี่ย 7.7คนที่ติดลบ 6.2 อันนี้ก็เห็นชัดเจนต่างกัน3 bet steal 9ก็คือเวลามี late position open คนที่เป็น winning player เล่น aggressive อยู่ที่ blind small blind big blind 3 bet ใส่ late position 9.2 เราเจอบางคน3 bet จาก small blind แบบประมาณ 25% จาก sample ไม่น้อยด้วยแต่คนที่เริ่มเบรกอีเวนต์อาจจะ3 bet น้อยอาจจะเล่นเซฟๆก็ได้ก็ทำให้เขาอาจจะยังไม่ติดลบแต่คนที่เริ่มติดลบแล้ว3 bet ค่อนข้างเยอะคือดูไม่ต่างจาก3 bet ปกติมากแต่ว่าก็
ถือว่าอยู่ในจำนวนที่เยอะกว่าคนที่ติดลบเยอะสุดครึ่งบวยครึ่งบวยเนี่ยเรียกว่าโอ้โหพาสซีฟมากแทบจะไม่ทีเบทเลย 5% นี่คือเรียลแฮนด์ใช่ไหมท็อปเลนจ์ 5% ท็อป 5% ทีเบทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทีเบทโททอลอันนี้น่าจะรวมโพสต์ฟลอปด้วยหรือเปล่าก็เห็นว่ายังแอคเซสซีฟกว่าแต่อันนี้ก็ดูจะแอคเซสซีฟเหมือนกันกลายเป็นว่าคนที่เบรกอีเวนต์เนี่ยดูค่อนข้างจะพาสซีฟเลยไม่ค่อยทรีเบตทรีเบตโททอลเนี่ยคนที่บวกเยอะสุดก็ยังทรีเบตค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยอันนี้ก็ต้องไปดูไอตัวปริมาณอีกทีคอทรีเบตอันเนี้ยเห็นแบบสัดส่วนที่แตกต่างชัดมากคนที่บวกคอทรีเบต24ถือว่าเขาเลือกที่จะเลือกเล่นเป็นฝั่งแอคเซสซีฟมากกว่าก็เลยจะเป็นฝั่งที่คอทรีเบตน้อยคนที่ติดลบที่เหลือก็จะพอๆกันเลย30อันนี้32ต่างกันเยอะมากดังนั้นเวลาอยากทำเงินให้เลือกเล่นเป็นคนบุกคนเปิดเกมซะมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดโอเพ่นไปแล้วโดน3เบทเนี่ยคนที่บวก4เยอะกว่าเขาไม่ดีเฟนต์วีคแฮนด์เข้าไปอย่างที่บอกว่าถ้าเขาเป็นคนโอเพ่นแล้วโดน3เบทเขาแฮนด์ที่เขาไม่สามารถ4เบทหรือเปลี่ยนเป็นเกมบุกได้หรือว่ามันไม่ดีพอที่จะดีเฟนต์ได้เขาก็จะโฟเยอะโอเพ่นโฟ 70% 69.99 ส่วนคนที่เสียเยอะสุดโอเพ่นแล้วไม่ค่อยโฟโอเพ่นแล้วเวลาโดนทีเบทคอเยอะอันนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายคนบนโต๊ะคือลูสแต่ว่าพอโดนทีเบทไม่ยอมโฟก็เป็นผลทำให้เราเสียโอกาสในการทำเงินจากทั้ง pflop ทั้ง postflop นี่อันนี้เฉพาะ pflop ถ้า4 to pflop tbet โอ้อันนี้ open อันนี้4 to tbet อันนี้น่าจะเป็นรวมโดน tbet ทุกอย่างแต่อันนี้คือ4 to pflop tbet 73โอ้โหคือแบบ3ใน4ครั้งคนที่เล่นบวกจะ4ส่วนคนที่ติดลบหรือคนที่เบรกอีเวนต์เนี่ยจะโฟร์อยู่ใกล้ๆ2ใน3ครั้งก็คือดีเฟนซ์เยอะกว่ากันเกือบๆ 10% อันเนี้ยถือว่าเห็นตัวเลขชัดเจนคือโฟร์ทูทีเบทพีฟอปน้อยอันเนี้ยโอเพ่นแล้วคอเยอะอันนี้คือเลสพีฟอปแล้วก็โฟร์เลสพีฟอปแล้วก็โฟร์คือไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นอะไรก็ตามอันนี้ก็โฟเยอะสุดโฟเยอะสุดอ่ะแต่ใกล้ๆกันคนที่บวกก็มีแนวโน้มว่าจะโฟเยอะกว่าส่วนคนที่ติดลบก็จะไม่ค่อยโฟอันนี้แยกมาเลยถ้า in position 2 bet preflop แล้วก็โฟ in position 39คือก็ถือว่ายังเยอะอยู่แต่ว่าเอ้ยอันนี้โดดขึ้นมาเป็น42แต่คนที่ติดลบก็ไม่ค่อยโฟอีกแล้วยิ่ง out of position less preflopand for all position ก็จะมี BBB ใช่ไหมอันนี้ก็โฟน้อยกว่าอีกแล้วคนที่เล่นเสียก็โฟน้อยสุดอีกแล้วเห็นแนวโน้มชัดเจนอันนี้เนี่ยจริงๆเราคลิกมานี่คือไม่ได้แยกมาเลยนะว่าแบบจะดูสแตทอะไรบ้างก็คือนึกอะไรได้ก็คลิกเอ้ยเปิดเจออะไรก็คลิกขึ้นมามีอยู่ประมาณน่าจะประมาณแบบ 20-30 อันอันนี้จะแบบมาดูแนวโน้มไปทีละสแตทเลยโฟ2 pflop4 bet plus ก็คือแบบแอคชั่นตั้งแต่โดน4 bet 5 bet 6 bet อะไรก็ตามแต่อันนี้เนี่ยกลับเป็นว่าคนที่บวกโดนแอคชั่น4 bet แล้ว4น้อยสุดอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเลนจ์ในการ3 bet เขาน่าจะดีกว่าหรือว่าอาจจะมี strategy ในการเล่นที่ดีกว่าก็จะเห็นว่าคนที่ติดลบก็โฟประมาณ 48% แต่กลายเป็นว่าคนที่เล่นอยู่ตรงช่วงกลางๆระหว่างลบบวกไม่เยอะกับลบไม่เยอะจะโฟเยอะสุดจะโฟเยอะสุด3 bet preflop แล้วก็โฟ 21% ก็ยังเยอะกว่าคนที่ติดคนที่ติดลบก็คือคนที่เล่นเสียอันดับโลโลเนี่ย3 bet แล้วก็ไม่โฟก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นท็อปเลนส์ของเขาแล้วเพราะว่าเขาก็ทีเบทน้อยทีเบทพีฟอปน้อยแล้วไม่โฟอีกก็คงแบบมันอาจจะไม่เหลือแฮนด์ให้โฟก็กลายเป็นว่าไปเสียเงินต่อเนื่อง
แต่ว่าถ้าเกิด 4-2P flop 5 bet plus ถ้าเกิดโดน5 bet คนที่บวก 4 21% ไอ้สแตทพวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีจำนวนเยอะเลยอาจจะชี้วัดอะไรไม่ค่อยได้เราก็จะเห็นว่าบางทีโดน5 bet บางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหคู่9เราเห็นล่าสุดน่าจะเป็นคู่9คู่8อะไรเงี้ยคอ5 bet อะไรงี้ก็พังอันนี้คอเยอะกว่ากันประมาณ 6% กว่าๆ 7% ถ้าเป็นคนบวก 4 to pre-flop squeeze 46อันนี้พอๆกันคนบวก 4 46พอๆกันแล้วก็คนติดลบ 4 47อันนี้ 4 42อันนี้ 4 น้อยสุดนะอันนี้ raise pre-flop squeeze 4ถือว่าเยอะสุดอันนี้ไม่แน่ใจทำไมเลขมันโดดขึ้นมาแล้วก็คนที่ติดลบประมาณ2เฉลี่ยก็ประมาณ 2.5 แต่อันนี้คือถ้าเกิดเฉพาะ bottom ท้ายตาราง 2.1 เองไม่ค่อย squeeze เท่าไหร่อันนี้เป็นอันที่แบบจำได้ว่าคลิกมาแล้วแบบน่าสนใจ call river แล้วชนะอันนี้เนี่ยเราว่าเป็นตัววัดที่ดีแบบชัดเจนสุดๆละคนที่บวกเนี่ยจะคอลิเวอร์แล้วชนะ 44% อันนี้คือเฉลี่ยของทุกคนอันนี้ถือว่าชนะเยอะเลยคนที่บวกไม่เยอะอาจจะคอลิเวอร์แล้วชนะเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคอเฉพาะสตรองแฮนด์ก็อาจจะจับบลัฟน้อยเกินไปคนที่เล่นบวกอยู่หัวตารางเนี่ยอาจจะมีจับบลัฟทำให้คอไปแหละคอไปเนี่ยแล้วก็ยังมีโอกาสแพ้เยอะกว่ากลายเป็นว่าแบบถ้าเกิดเราคอแต่สตรองแฮนด์เกินไปเราบลัฟแคชเชอร์ไม่พอเราโอเวอร์โฟร์ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะทำเงินในบางส่วนได้เหมือนกันแต่คนที่คอแล้วชนะไม่ถึง1ใน3โอ้โหติดลบคอไปแล้วแพ้บ่อยกว่าชนะเยอะเกินไปหรือว่าไปแพ้แบบพอร์ตใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งหลังท้ายอันนี้เป็นpreflop action factor ก็คือเป็นสัดส่วนระหว่าง action ที่เป็น aggressive กับ passive ก็คือ raise หรือ re-raise ส่วนด้วยคอจะเห็นว่าคนที่เล่นบวก action factor เฉลี่ยเกิน1คนที่ break event ก็ประมาณ1ก็คือ raise กับคอพอๆกัน action ในการ aggressive กับ passive พอๆกัน1ต่อ1ก็คือครั้งต่อครั้งเลยตีอย่างนั้นส่วนคนที่ติดลบก็ aggression factor ต่ำกว่า1ก็คืออันนี้มันเป็นสัดส่วนอันนี้มันเป็นเลขเศษส่วนส่วนอันนี้เป็น frequency ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าคนที่เล่นบวกก็จะมีความ aggressive มากกว่าแต่ว่ายังกลายเป็นว่าน้อยกว่าคนที่เล่น break event นิดหน่อยแต่ก็ดูใกล้เคียงกันส่วนคนที่ติดลบก็จะไม่ค่อย aggressiveไม่ค่อยมีความถี่หรือความบ่อยในการ aggressive เท่าไหร่อันนี้มาการเล่น post flop ละ check late flop check late flop คนที่เล่นบวก aggressive มาก check late flop เฉลี่ยตรงนี้เนี่ยรู้สึกจะประมาณหัวตารางเนี่ยประมาณ30คนไม่ได้เป็น50 50ทุกอันเท่ากันอันนี้ check late เฉลี่ย 9.59 คนที่ break event ก็ลดลงไปเหลือ6ห่างกันเยอะมากแล้วก็คนที่ติดลบก็ไม่ถึง6ก็ถือว่าเช็คเลสเรียวแฮนด์เยอะเกินไปมีบลัฟไม่พอมีโฟร์ควิตตี้ไม่พอเช็คเลสเทิร์นคนบวกเช็คเลสเทิร์นเฉลี่ย11เราเจอบางคนนี่ต้องอยากจะแอบบอกเลยว่าเช็คเลสเทิร์น25เช็คเลสเทิร์นเยอะมากแอคทีฟมากเล่นแล้วโอ้โหรับมือลำบากมากน่ากลัวจริงๆถ้าเกิดเจอคนที่เช็คเลสเกิน20ที่เทิร์นนี่บอกเลยว่าโอ้โหแบบสยองขวัญไม่ค่อยอยากเล่นโพสต์ฟอบด้วยนะส่วนคนที่เบรกอีเวนต์เนี่ยเช็คเลสน้อยกว่ากันเกือบครึ่งเลยแล้วเหมือนเดิมก็แอคชั่นแอคเกสซีฟคนติดลบก็จะไม่ค่อยทำก็เช็คเลสน้อยกว่ากันโอ้โหครึ่งหนึ่งเหลือ 5.6 เช็คเลสริเวอร์เนี่ยอันนี้ต่างกันแบบมหาศาลมาก 6% เฉลี่ย 6% สำหรับคนที่เล่นบวกคนเบรกอีเวนต์เนี่ยเหลือ 2.3 อาจจะพาสซีฟไปหน่อยน่าจะเป็นสไตล์แบบของคนที่เล่นเซฟตอนได้ก็เลยได้ไม่เยอะเสียไม่เยอะก็เล่นเซฟ
อ่ะส่วนคนที่แบบอยู่ฝั่งติดลบอันนี้อยู่ๆดีดขึ้นมาเป็น 8.4 อันเนี้ยอาจจะมีตัวเลขไม่เยอะอย่างที่บอกว่าปริมาณแฮนในการเช็คเรลิเวอร์นี่อาจจะเป็นหลักไม่ถึง10หรือว่าอาจจะหลัก10ต้นๆอะไรเงี้ยจากหลักหมื่นแฮนอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ดูเลยคือพอปริมาณมันน้อยมันอาจจะมีเลขที่มันกระโดดขึ้นมาแต่เราจะเห็นแนวโน้มว่าคนเนี่ยถ้าคนที่เสียเยอะสุดจะเช็คเรทเฉลี่ย 3.5 เช็คเรลิเวอร์ซึ่งเห็นแนวโน้มชัดเจนเห็นแนวโน้มชัดเจนเช็คเรทโททอลอันนี้ดูผลรวมอาจจะเห็นมันเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดเฉลี่ยรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉลี่ยรวมทั้งหมดเช็คเรทคนที่บวกเช็คเรท 9.6 คนที่เบรกอีเวนต์เหลือ6แล้วก็ลดลงเรื่อยๆอันนี้คือค่านี้จะดูได้ค่อนข้างชัดเจนสำหรับค่ารวมเพราะว่าตัวเลขมันก็มีปริมาณมากขึ้นก็เห็นเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนว่า aggressive สุดบวกแล้วก็ passive สุดติดลบ3 bet flop 3 bet flop ก็คือโดนเช็คเลสแล้ว3 bet จะเห็นว่ากลายเป็นพอโดนเช็คเลสเนี่ยคนที่บวกเขาไม่ได้3 bet เยอะ3 bet ประมาณ 10%โดนเช็คเลส3 bet 10% ส่วนคนเบรกอีเวนต์3 bet น้อยเหมือนกันกลายเป็นว่าถ้าโดนเช็คเลสคนติดลบ3 bet เยอะเราเคยเห็นบางคนที่พอเบรกฟลอปแล้วโดนเลสไป3 bet ด้วยแฮนด์ที่มันเป็นแบบแฮนด์กลางๆก็กลายเป็นว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ความพังพินาศเองอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ติดลบใช่ไหมเพราะว่าการเช็คเลสมันก็เป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างสตองส่วน3 bet ที่เทิร์นอันนี้โหไม่ค่อยมีละเวลาโดนเช็คเลสที่เทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะโฟกันไปซะเยอะนี่ก็เหลือ 5.8 อันนี้ดูยังดูใกล้เคียงกันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอเป็นที่เทิร์นที่ริเวอร์เนี่ยตัวเลขมันมีแซมเปิลไม่เยอะก็อาจจะมีอะไรผิดเพี้ยนอันนี้กลายเป็นว่าคนที่3 bet เทิร์นเยอะเป็นคนที่เล่นเบรกอีเวนต์ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15แต่ว่า T-bet 2คนที่ติดลบ T-bet turn น่าจะน้อยโอ้แอคชั่น T-bet turn เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เล่นติดลบเนี่ยบางทีเล่นช็อตสแต็กแล้วก็มันไม่ค่อยมีแอคชั่นในการ T-bet ละเพราะว่าโดนเลสก็คอลออลอินแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วน T-bet river อันนี้น่าจะมีปริมาณไม่เยอะแล้วว่าตัวเลขอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้จะดูใกล้เคียงกันแต่อย่างน้อยriver เนี่ยก็จะเป็น3 bet อยู่สัก 16.6% แล้วก็ที่เหลือก็จะลดลงจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสถิติของทางฝั่ง aggressive เนี่ยคนที่เล่นบวกก็จะมีสถิติสูงกว่า aggressive กว่ามาดู action ฝั่ง passive ก็คือ call flop check raise call flop check raise ก็คือ bet flop แล้วโดน check raise แล้ว call 31% ส่วนคนที่ติดลบ call raise flopคอเช็คเลส 50% คอเยอะกว่าคอเลสเทิร์น 53 คนที่ติดลบคอเช็คเลสเทิร์น 65 แอคชั่นพาสซีฟคนเสียพาสซีฟกว่าแต่ริเวอร์อันนี้กลับกันคนที่เล่นบวกคอเช็คเลสริเวอร์เกือบ 100% เยอะมากคือเกิน4จาก5ครั้งแสดงว่าเขาเบ็ดริเวอร์ด้วยสตรองแฮนด์ดังนั้นเวลาโดนเลสริเวอร์เขาสามารถคอได้เยอะแต่กลายเป็นว่าการคอเช็คเลสริเวอร์ของคนที่ติดลบเหลือ 50% ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามี strategy ในการเล่นที่ริเวอร์เนี่ยไม่ค่อยดีคือไปเบ็ดด้วย weak hand แล้วพอโดนเลสแล้วมันคอไม่ได้อะไรเงี้ยแบบไม่ยอม realize equity ไม่ยอมโชว์ดาวด้วยแฮนด์ที่ควรโชว์ดาวอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลของตัวเลขที่คนบวกคอเช็คเลสริเวอร์ได้เยอะทีนี้ก็อันนี้เป็นด้านตรงข้ามก็4 to flop check raise 4 to flop check raiseก็คือโดนเช็คเลส4 flop 58% ส่วนคนที่ติดลบโดนเช็คเลส flop เหลือ 33% คือแทบไม่โฟเลยคือโฟแค่1ใน3ครั้งคอเยอะมากก็เมื่อกี้ก็คือคอเลสคอเช็คเลส flop อันไหนเนี่ยคอเช็คเลส flop 50โฟนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เป็น 3 bet ถ้าโดนเช็คเลสเทิร์นคนที่บวกคอ 40%ไอ้โฟ 40% ส่วนคนที่ติดลบก็ไม่โฟอีกแล้วก็ประมาณ 30% แต่ว่าเขาแทบจะไม่มีโฟเช็คเลสริเวอร์เลยสำหรับคนที่เล่นบวกอันนี้เดี๋ยวต้องไปรีเช็คอีกทีว่าอย่างที่บอกมันอาจจะมีไม่เยอะตัวเลขก็เลยอาจจะชี้วัดอะไรไม่ค่อยได้ตรงริเวอร์อันต่อมา
โอ้โหเริ่มเหนื่อยละขอพักแป๊บอ่ะกลับมาใกล้จบละผ่านไป25นาทีโอ้โหก็อันนี้เป็นสถิติจาก Xpoker ถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไลน์แอดsi overplay หรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ถามได้เลยว่าเล่น Xpoker สมัครทางไหนอะไรเงี้ยงั้นต่อมาเฮ้ยอันนี้มันซ้ำหรือเปล่า preflop squeeze คนที่เล่นบวก squeeze 7.2 อันนี้อาจจะพอๆกันกลายเป็นว่าคนที่เล่น break event จะค่อนข้างพาสซีฟ total aggression frequency ก็คือความถี่ในการ aggressive 48% สำหรับคนบวกก็คือจะเนี่ยสแตทอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับความ aggressive คนบวกจะ aggressive กว่าคนลบจะ passive กว่าอันนี้ต่างกันเกือบ 10% player อันนี้อาจจะเป็นสถิติอันนี้ไม่แน่ใจอ๋อคือเฉลี่ยจำนวนคนบนโต๊ะก็คือมันจริงๆมันเป็นโต๊ะ9คนอ้อลืมบอกไปว่าอันเนี้ยเราฟิลเตอร์เฉพาะตอนที่มีคนเล่นบนโต๊ะเกิน5คนเท่านั้นคือจริงๆถ้าเกิดเอาตั้งแต่ head up หรือว่าการเล่นช็อตแฮนด์3คน2คนอะไรเงี้ยมาเนี่ยคนบวกเนี่ยสถิติมันจะโดดกว่านี้คืออันนั้นเราเลื่อนดูคร่าวๆแล้วก็เลยเอ้ยเอาที่แบบตอนแรกจะเอา6คนแต่ว่าจำนวนแฮมมันน้อยไปก็เลยเอาที่มีคนอยู่บนโต๊ะเกิน5คนมาแทนอันนี้คืออาจจะไม่ได้ชี้วัดอะไรได้มากอาจจะไม่ได้ชี้วัดอะไรได้มากอันนี้คือเลดฟอบทูเบดฟอบก็คนที่บวกก็ยังแอคทีฟกว่า 8% คนลบทูเบดฟอบ 5% ก็คือคอเยอะกว่าทีเบสฟอร์บ 6% อันนี้กลายเป็นว่าคนติดลบเลสเยอะกว่ามีแนวโน้มว่าจะแอคเซสซีฟกว่าแต่นิดเดียวดูทีเบสฟอร์บอาจจะดูไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่ละอันนี้น่าจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ทีเบสฟอร์บเช็คเลสอันนี้ไปละ 10.5 เอเวอเรจฟอร์บออลอินโอ้โหอันเนี้ยแปลว่าที่คลิกตัวเลขสถิติอันนี้มานี่คือรู้เลยว่าแม่งชี้วัดอะไรได้ชัดเจนมากๆแน่นอนคือคนที่บวกมี equity เฉลี่ยเวลา all in ที่ flop 58% ถือว่าสูงมากแล้วคนที่ติดลบก็เฉลี่ย 44% คือต่ำกว่าครึ่งก็จะ flip เยอะอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบ all in ด้วย weak hand เยอะเกินไปอันนี้เป็นความถี่ในการ bet flop คนที่เล่นบวก bet flop 33% คนที่เล่นลบ 28%ก็มีแนวโน้มว่าพาสซีฟกว่าเหมือนเดิมคอฟลอปทูเบท28อันนี้แอคชั่นพาสซีฟ28ส่วนคนติดลบพาสซีฟกว่าคอเยอะกว่า36อันนี้คอฟลอปทูเบทอันนี้คอฟลอปซีเบทอันนี้ก็คือเวลาเป็นคนดีเฟนต์เป็นคนดีเฟนต์อันนี้ดีเฟนต์เยอะกว่าเฉลี่ย 39% ส่วนคนที่ติดลบก็โฟเยอะกว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เล่นบวกเนี่ยเขามีเลนส์ PFOP ที่ดีกว่าอาจจะไม่ได้บิดดีเฟนซ์ PFOP กว้างก็เลยคอได้เยอะกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเหตุต่อเนื่องกันมาอาจจะเป็นผลมาตั้งแต่ PFOP ละก็คือคอ PFOP เยอะไปก็เลยต้องมาโฟซีเบทที่ FOP เยอะขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะมีวิธีการดีเฟนซ์ PFOP ไม่ดีมากพออันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงคอฟอบ CBET in position อันนี้ก็อาจจะแบบเล่น in position คอ PFOP จากบัตเทิลอะไรเงี้ย 41% ส่วนคนที่ติดลบก็โฟเยอะกว่าคอน้อยกว่าเหลือ 37% คอฟอบ CBET เอาออฟ position อันนี้ก็ยังใกล้เคียงก็คือ 39.98 ส่วน OP อันนี้คือ defense ไม่พออยู่แล้ว34คอฟอบ check rate อันนี้น่าจะไปละ31.3 มันมีบางอันที่คลิกแบบซ้ำๆกันมาอย่างที่บอกแบบตอนไอ้นี่ไม่ได้ดูคอฟอบดองคอฟอบดองอันนี้เนี่ยเวลาโอเพนไปแล้วโดนดองฟลอปคนบวกคอแค่32ส่วนคนติดลบคอ 37.5 ก็เยอะกว่ากัน 5% ส่วนตรงนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจเกิดจากอะไรทำไมตัวเลขมันสลับกันแบบนี้ซีเบดฟลอปโอ้โหอันนี้เราว่าเห็นแนวโน้มชัดเจนคนที่เล่นบวก CBET FOP เกือบ60 59.86 ส่วนคนที่ติดลบ58อาจจะดูยังไม่ต่างกันมากเดี๋ยวนี้คนเล่นมีคนมี strategy ในการเล่นที่ FLOP ยังค่อนข้างไม่แย่เพราะว่าน่าจะแบบมีการศึกษากันด้วยเครื่องมือหลากหลายทั้ง GTO Plus หรือว่า GTO Wizard ถ้าเกิดใครสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เหมือนเดิม
คือการเล่นที่ฟอร์มอาจจะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เบรกอีเวนต์เนี่ยก็ดูจะพาสซีฟสุดกลายเป็นว่าคนที่ซีเบรกเยอะสุดเป็นคนที่เล่นติดลบแต่ว่าไม่เยอะอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่ามันมีการเปลี่ยนไปของค่าเฉลี่ยยังไงบ้างอะไรอ่ะถ้าเป็น3 bet pot ถ้าเป็น3 bet pot คนที่เล่นบวก4 bet 75% อันนี้ถือว่าโหดเลยถ้าเป็นคน3 bet preflop จะ4 bet ค่อนข้างบ่อยก็คือ pressure ได้เยอะส่วนที่เหลือก็คือห่างกันเริ่มเกิน 5% ละคือว่าแบบอาจจะเล่นอาจจะมี strategy ในการเล่น3 bet pot ไม่เก่งก็เลยไม่รู้ว่าฟอปไหนจะ4 bet ได้บ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอันไหนที่เรามีนัดนาวนัดโอเวอร์ไทม์ไม่รู้ว่าดู advantage ยังไงไม่รู้ว่าจะ4 bet ไซส์ไหนอะไรอย่างงี้ก็มีการ4 bet ฟอปต่ำกว่าในพอตที่มีการ3 bet preflop ไปแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นแยกมาเฉพาะฟลอปการ4 bet ฟลอปที่เป็นพอตไม่ใช่3 bet ก็ดูจะใกล้เคียงเดิมเหลือ56อันนี้เหลือ55จะดูใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันนี้อันนี้เช็คเลสฟลอปน่าจะไปแล้วเหมือนเดิมอ่ะดองฟลอปดองฟลอปก็เป็นอีกแอคชั่นหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยเห็นวินนิ่งเพลเยอร์ทำนะ 4% แล้วก็คนที่เบรกอีเวนต์คนที่ติดลบไม่เยอะกับคนที่ติดลบเยอะสุดดอง 8% เยอะกว่าคนบวกเท่าตัว4กับ8โอ้โหหนักเลยอันนี้หนักเลยคือชอบดองคนที่เล่นติดลบชอบดองแล้วก็ยิ่งเป็น3 bet pot คนที่เล่นบวกคือ call 3 bet preflop จะไม่ค่อยดองจะยังไม่ค่อยดองแต่เอาจริงอันนี้เป็นสปอตที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสปอตไหนดองได้หรือว่าเขาจะรู้แต่ว่าเขาไม่อยากดองเพราะว่าคนที่3 bet in position ที่เป็น fishอาจจะไม่รู้ว่าควรจะโฟอะไรบ้างเขาก็เลยไม่ดองกันอันนี้ก็แต่ปกติเราก็ไม่ค่อยดองนะถ้าเป็น T bet preflop ไอ้คอ T bet preflop ก็ไม่ค่อยดองแต่เราเจออันนี้เจอเองบ่อยมากคือคนที่เล่นติดลบแล้วเป็นคนคอ T bet บางคนเป็นคนโคคอได้ซ้ำคืออยู่ big blind small blind แล้วก็โคคอ T bet แล้วพอฟลอปเปิดมาก็ดองใส่บางทีดองใส่ multiwayอย่างที่บอกเป็นคนโคคอทั้งที่มีคนโอเพนเป็น preflop aggressor กับเป็นคน preflop tbet อยู่ in position ดันดองใส่ multiway ก็เห็นเป็นตัวเลขที่สร้างความชิบหายได้แน่นอนนี่คือต่างกันแบบ8เท่าการดองฟลอปใน tbet pot แล้วว่านี้ก็น่าจะเป็น1ในสถานการณ์ที่คือคอ tbet เนี่ยก็เสียเงินเยอะแล้วบางคนดองไซส์ใหญ่มากดองแบบพอตสมมติว่า tbet กัน8 big blindดอง25บิ๊กบายอย่างเงี้ยคือบ้าบอมากอันนี้คือเป็นแอคชั่นที่พาเสียเงินชัวร์ๆการดองใน3 bet pot แต่ถ้าเกิดไม่ใช่3 bet pot อันนี้มันก็คือมันเป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง2ค่าข้างบนคือก็เนี่ยประมาณ 4% สำหรับ winning player แล้วก็อันนี้ 6% สำหรับอันนี้คือเฉลี่ยอันนี้คือไม่ใช่พอต3 bet อันนี้คือค่าเฉลี่ยอันนี้เหลือ 6% ต่างกัน 2% ไม่แย่เท่าตอนแรกส่วนอันนี้ float flop คือเบทเมื่ออีกฝ่ายไม่ซีเบทอันนี้ดูก็ยัง aggressive กว่านิดหน่อย 26% คนที่เล่นเสียก็อาจจะไม่รู้ว่าควรจะเบทตอนไหนเหลือ 23% ใน 3 bet pot ก็ยัง aggressive กว่าเป็นคนเบท 43% แล้วก็คนที่ติดลบ 40% 4 to flop ซีเบทอันนี้น่าจะไปแล้วหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นตรงข้ามกับอันบนอันนี้ก็คือโดน4 bet แล้วก็โฟ53ถือว่าโฟน้อยอย่างที่บอกก็อาจจะหาทางดีเฟนซ์ด้วยการคอการเลสอะไรเงี้ยส่วนที่คนติดลบก็โฟทูฟอบ4 bet เยอะเกิน60ก็คือคอเฉพาะเรียวแฮนด์เท่านั้นอาจจะไม่รู้จักวิธีดีเฟนซ์ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าที่ฟลอปเราจะดีเฟนซ์ด้วยเงื่อนไขยังไงบ้างมีกลุ่มแฮนด์อะไรบ้างอาจจะไม่รู้จักการดีเฟนซ์ด้วยแบ็คดอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะโฟเยอะเกินไปโอ้โฟที่ฟลอปเยอะเกินไปในหลายๆสถานการณ์ก็ทำให้ภาพรวมติดลบแล้วก็แต่ถ้าเป็น3 bet pot โฟ 40% อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีเฟนซ์พีฟลอปด้วยเลนที่มันสตรองส่วนคนที่คอพีฟลอปเยอะเกินไปก็อาจจะต้องโฟเยอะกว่าทำให้พอโฟเยอะก็เสียเงินที่เข้าไปเล่น
อ่ะใกล้ใกล้หมดละท้าย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 ละอันนี้เป็น4 flop c bet ในพอตที่ไม่ใช่ t bet pot ก็ 58% ก็คืออย่างที่บอกเขาก็ดีเฟนต์เยอะกว่าคนที่เล่นติดลบอันนี้เป็นอ่ะ4 to flop donk แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนโอเพ่นโดนดองใส่โดนดองใส่4 53ส่วนคนที่ติดลบก็ไม่ค่อยโฟกลายเป็นว่าแบบโดนดองแล้วไม่ค่อยโฟอันนี้ WWSF นี่คือ Win When Saw Flop ก็คือเปอร์เซ็นต์ชนะเมื่อเห็นฟลอปคนที่บวกเขาไฟท์พอร์ตเห็นฟลอปแล้วเนี่ยชนะ 45% ส่วนคนที่ติดลบก็คือเปิดฟลอปมาแล้วสามารถเทคพอร์ตได้แค่1ใน3ไม่ถึง1ใน3ครั้ง 30% อันนี้มันชัวร์เลยว่ายิ่งสถิตินี้ยิ่งสูงก็ยิ่งดีใช่ไหมเห็นฟลอปแล้วชนะบ่อยอ่ะก็ทำให้ทำเงินได้ส่วนคนที่เห็นฟลอปแล้วแพ้บ่อยก็เสียเงินอ่ะกลายเป็นว่าคนที่แบบเล่นติดลบนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยไฟเพื่อพอร์ตแต่ว่าเขาไม่ได้เสียเยอะเขายอมตั้งแต่ฟลอปเยอะอ่ะก็อาจจะทำให้ไม่ติดลบหนักอ่ะส่วนคนที่เบรกอีเวนต์ก็คือยังพยายามชนะอยู่แต่ก็ยังไม่มากพอก็อาจจะบวกแต่ว่ามันอยู่ช่วงท้ายของคนบวกละอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอันนึงที่เป็นค่าปริมาณอันนี้เป็นจำนวนครั้งจำนวนครั้งแล้วก็เอาเฉลี่ยของแต่ละคนอันนี้ก็เลยอาจจะวัดอะไรไม่ค่อยได้แต่เท่าที่เห็นก็คือคนที่เล่นบวกเนี่ยก็จะหาโอกาสที่จะเข้าไปเล่นได้บ่อยอันนี้มันอาจจะต้องเอาไปดูเทียบกับไอตัวที่เป็นจำนวนแฮนด์ด้วยอันนี้อาจจะวัดอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้2ค่านี้มันมาจากจำนวนแฮนด์ที่ต่ำกว่ามากๆแต่สมมุติถ้าเกิดเราไปเทียบดูระหว่างแฮนด์10,000กับ13,000คนที่จาก10,000แฮนด์เข้าไปเล่นเฉลี่ย130 113ฟลอปแต่ 13,000 แฮนด์เข้าไปดูฟลอปแค่70ก็โอ้โหต่างกันเยอะมากแต่ถ้าเกิดดูสัดส่วนตรงนี้ถือว่าต่างกันเยอะมากอันนี้หลังๆเริ่มเป็นอันที่เราแบบลอง snap คลิกมาเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะบอกค่าอะไรได้บ้างอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการเบ็ดที่เทิร์นก็คล้ายๆเดิมเลยก็คือคนที่เล่นบวกก็จะมีสแตทที่เป็นฝั่ง aggressive มากกว่าอันนี้คือเบ็ดเทิร์น 40% ส่วนคนที่ติดลบก็ 37% แต่กลายเป็นว่าเนี่ยคนที่อยู่ช่วงกลางๆพาสซีฟกว่าคนที่เสียเยอะอีกก็ทำให้เขาอาจจะไม่ได้เล่นพอร์ตใหญ่ก็เสียไม่เยอะอะไรเงี้ยอันนี้เอ้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ average all in average equity all in อันนี้คือเวลา all in turn เนี่ยคนที่เล่นบวก equity สูงกว่า all in flop อีกคือ6เฉลี่ย 68% แล้วก็อันนี้คือเห็นแนวโน้มชัดเจนคนที่ติดลบ all in ที่ turn มี equity เฉลี่ยแค่ 39% ไม่ถึง 40% ไม่ถึง2ใน3ก็แปลว่าส่วนใหญ่ก็จะแพ้แล้วก็จะแบบรันแพ้หรืออะไรอย่างงี้ออลอินด้วยแฮนด์ที่ไม่ควรออลอินแล้วว่าสถิติไอ้ average all in equity เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรามีแนวโน้มว่าจะเป็น winning player หรือเปล่าcall turn c bet อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขา fold flop ไปเยอะแล้วที่ turn เนี่ยคนที่เล่นบวกเนี่ยค่อนข้างจะมี strong hand ละเขา call turn เยอะกว่าcall c bet turn 39% ส่วนคนที่ติดลบคอ C bet turn 37ส่วนคนที่อยู่กลางๆกลายเป็นว่าคอ double barrel เยอะแปลว่าแบบอาจจะได้ไม่เยอะเสียไม่เยอะอะไรเงี้ยpassive เกินไปถ้าเป็นฝั่งเบ็ดคนบวก C bet turn ก็คือเบ็ดฟลอปแล้วมาเบ็ดที่เทิร์นต่อ 56% ส่วนคนที่ติดลบเบ็ดน้อยสุด 54.36% อันนี้เห็นเป็นเชิงเส้นเกือบๆจะชัดเจนนะก็คือ aggressive สุดเล่นบวก passive สุดติดลบแต่ถ้าเป็น 3 bet pot 3 bet pot เนี่ย 4 bet turn บ่อยกว่า double barrel 3 bet pot แล้วก็ double barrel บ่อยเกือบๆ2ใน3ครั้งเลยก็คือ 58.45% ส่วนคนที่ติดลบเยอะสุดอาจจะดูใกล้เคียงกันหลายๆสแตทเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเป็นคู่ระหว่าง aggressive สุดบวกเยอะสุดกับลบเยอะสุดใกล้เคียงกันแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยช่วงกลางๆเป็น
แนวโน้มที่มันใกล้เคียงกันเหมือนเป็นไม่ได้เป็นลีเนียคือเราเลยแบบเอ้ยดีฮะที่แบ่งออกมาเป็น4ช่องแบบนี้เราว่าเฮ้ยมันทำให้เห็นแนวโน้มอะไรบางอย่างอาจจะใช้สำหรับในการปรับตัวได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่พอร์ต T-bet C-bet turn 53ก็แปลว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นบวกจะไฟท์ที่เทิร์นเนี่ยจะแอคเกรสซีฟที่เทิร์นเนี่ยใน T-bet พอร์ตบ่อยกว่าจะมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดเป็นซิงเกิลเลสพอร์ตก็จะ C-bet แค่ 53% แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังเยอะกว่าคนที่เล่นติดลบอยู่ดีเพราะว่า C double barrel หรือ C-bet flop แล้วก็มาเบทที่เทิร์นต่อเนี่ยแค่ 52% ส่วนคนที่อยู่กลางๆกลายเป็นว่าสแต็กใกล้เคียงกันเลยคือในซิงเกิลเลสพอร์ต double barrel บ่อยเกินไป double barrel เกือบ 60% คือ 58% ทั้งคู่เลยอย่างที่บอกมันเริ่มเห็นเป็นเทรนด์อะไรบางอย่างว่าในบางสถิติมันจะเป็นลีเนียร์เลยก็คือมีเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากแต่มันจะมีบางอันที่คนที่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ลบเยอะกับบวกเยอะอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้จะสะสมปริมาณแฮนด์หรือว่าสถิติพวกนี้แล้วเอามาวิเคราะห์อีกทีว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรสแตทไหนบ้างที่ส่งผลให้บวกเยอะไปเลยหรือลบเยอะไปเลยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นสแตทที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆการดองเทิร์นคนที่บวกมีสแตทในการดองเทิร์น 8.6 อันนี้ก็เป็นท่ายากอีกอันนึงที่หลายๆคนยังไม่ค่อยได้ทำหรือไม่รู้ว่าควรตรงไหนที่จะดองได้ที่เทิร์นอันนี้แต่คนที่ติดลบก็ดองน้อยกว่าอยู่ดีส่วนคนที่อยู่กลางๆคือเบรกอีเวนต์เล่นค่อนข้างพาสซีฟแทบไม่ดองเทิร์นเลยกลายเป็นว่าคนที่ติดลบนิดนึงนิดหน่อยแบบเกือบๆจะเบรกอีเวนต์ได้แล้วก็ดองเทิร์นบ่อยสุดแต่อย่างที่บอกปริมาณมันอาจจะไม่เยอะค่าตัวเลขมันเลยอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่สำหรับการดองเทิร์นนี้ตัวเลขแบบหลัก10แน่นอนอันต่อมาคือโฟเมื่อโดนโพรบที่เทิร์นสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเบทฟลอปแล้วโดนเบทเทิร์นกลายเป็นว่าเป็นผลจากการที่เช็คกิ้งแบ็คที่ฟลอปของคนที่เล่นบวกสตองกว่าก็เลยโฟที่เทิร์นน้อยแต่ว่าคนที่เล่นติดลบคือเช็คแบ็คฟลอปไม่สตองพอโดนโพรบเทิร์นก็ต้องโฟเยอะกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่แบบอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยโพรบเทิร์นก็คือเบทเทิร์นเมื่ออีกฝั่งไม่ซีเบทคนที่เล่นบวกโพรบเทิร์น 41% เยอะกว่า 10 กว่า%เลยเยอะกว่าทุกอันดับเยอะกว่าคนที่เบรกอีเวนต์เยอะกว่าคนที่ขาดทุนนิดหน่อยแล้วก็เยอะกว่าคนที่เจ๊งเป็นบวยของตารางอันนี้คือโผล่แบบเยอะกว่ากัน 10% แล้วยิ่งเป็น 3-bet pot ถ้าเกิดฟอปเป็นเช็คก็จะเบทเทิร์น 54% เกินครึ่งเลยแล้วก็ฝั่งนี้ 36% เองถ้าเกิดไม่ใช่พอต 3-bet ก็โผล่เทิร์น 36% ส่วนคนที่ติดลบ 30% Less turn คนที่เล่นบวก Less turn 21% อันนี้อย่างที่บอกเราเห็นหลายๆคนที่เล่นบวกสแตทตรงนี้จะใกล้เคียงกันประมาณ 20% ก็คืออาจจะ Less turn ด้วย Strong hand หรือบางคนฝั่งคนที่ติดลบบางคนไม่ยอม Less ด้วย Strong hand ไปรอ Less river แล้วก็ถ้าเจอคนที่เล่นเป็นเขาก็เช็ค back river ก็ไม่ได้เอาเงินลงพอร์ตก็ Less turn น้อยกว่าอันนี้ 13% อ่ะสุดท้ายละช่วงท้ายๆอันนี้คนที่เล่นบวกเนี่ยไปถึงริเวอร์ 46% คือเขาอย่างที่บอกเขาไฟพอร์ตหรือว่าเขารู้ว่าจะ realize equity ยังไงเลือกเล่น in position ส่วนคนที่ติดลบโอกาสเห็นริเวอร์ไม่ถึง1ใน3คนที่ติดลบนิดหน่อยอันนี้แทบจะไม่เห็นริเวอร์เลยถ้าจะไม่ไปเห็นริเวอร์เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ระหว่างจะเบรกอีเวนต์หรือติดลบนิดหน่อยเนี่ยคือไม่ค่อยไฟท์เพื่อจะเรียลไลซ์เอควิตี้เท่าไหร่ก็อาจจะยอมที่ฟลอปยอมที่เทิร์นมากเกินไปกลายเป็นว่าคนที่ไฟท์เกินไปแต่ว่าเรียลไลซ์เอควิตี้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยเห็นริเวอร์แต่คนที่เล่นบวกเขาแบบรู้วิธีที่จะเรียลไลซ์เอควิตี้ไปเห็นริเวอร์เยอะสุดเลยอ๋ออันนี้อันแสดงว่าอันนี้มันเป็นปริมาณส่วนอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์พอกันอันนี้ไปถึงริเวอร์พอกัน65%
แสดงว่าทุกคนไปเปิดได้เปิดริเวอร์เป็นความถี่พอๆกันแต่ว่าถ้าเทียบเป็นปริมาณอันนี้ต่างกันมหาศาลมากต่างกันมหาศาลมากอ่ะแต่ประสิทธิภาพในการคอริเวอร์คอริเวอร์ 1.7% ส่วนคนที่ติดลบไม่ถึง 1% อ่ะอันนี้โพรบริเวอร์55แล้วก็อันนี้45ส่วนเลสริเวอร์โอ้โหอันนี้นี่คือเบดริเวอร์37อันนี้อาจจะพอๆกันดูแบบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวหาค่าสถิติอีกอันนึงแป๊บอ่ะไปหามาละผมว่าเข้าใจผิดลืมไปเลยว่าเมื่อกี้มันพูดถึงไปแล้วก็คือคอร์ริเวอร์แล้วก็วินโชว์ดาวน์แล้วว่าอันเนี้ยเป็นอีกเป็นหนึ่งในสแตทที่บอกได้ชัดเจนเลยว่าคนที่จะบวกเนี่ยคือต้องวินโชว์ดาวน์เยอะขึ้นเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็คนที่คอร์ริเวอร์แล้วแพ้บ่อยอาจจะจับบลัฟไม่แบบไม่สมเหตุสมผลก็จะเสียค่อนข้างเยอะอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องเบ็ดไซด์ด้วยเพราะว่าเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าคอร์ริเวอร์แล้วชนะเยอะก็อาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะเล่นแล้วบวกหรือถ้าเกิดคอร์ริเวอร์แล้วแพ้บ่อยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่บิ๊กพอตเราก็ยังไม่เสียเยอะอยู่ดีตอนแรกนึกว่าลืมเอาสแตทตัวนี้มาเพราะว่าคุยไปคุยมานึกขึ้นได้จริงๆมันจะมีหลายๆสแตทที่ดูได้จาก VIP ของแอปก็คือพวกwin to showdown win showdown อะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นสแตทคร่าวๆเบื้องต้นพวก VPIP 3 bet 4 to 3 bet 4 bet แล้วก็4 to 3 bet พวกนี้ก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้สรุปแบบคร่าวๆเลยถ้าเป็นแอคชั่นที่เป็น aggressive action ส่วนใหญ่ winning player จะมีสถิติสูงกว่าถ้าเป็น passive action winning player จะ passive น้อยกว่าก็คือถ้าเบ็ดจะเบ็ดเยอะคอจะคอน้อยแล้วก็อีกสแตทที่สำคัญเลยคือเขาไฟท์เพื่อพอร์ตแล้วก็เขาออลอินด้วย equity ที่ดีจะเห็นว่า equity ที่ flop เฉลี่ยสูงกว่าเยอะมาก equity เฉลี่ยที่เทิร์นเวลาออลอินสูงกว่าเยอะมากแล้วก็รู้ว่าควรจะ3 bet ตอนไหนรู้ว่าควรจะไฟท์ใน3 bet พอร์ตเยอะขนาดไหนใช้ความ aggressive ในการเช็คเรท flop เช็คเรทเทิร์นหรือว่า double barrel บ่อยขนาดไหนแล้วว่าถ้าเกิดเก็บสถิติไปอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนน่าจะเห็นชัดเจนว่าแนวโน้มในการที่จะเลือกรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าฟิชจะตายก่อนหมดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีกลุ่มใหม่เป็นแบบฟิชไทยหรือควายไทยเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ใช่พวกที่จะจ่ายง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกันมั่วซั่วมากๆอ่ะก็แป๊บเดียวก็เงินหมดอ่ะถ้าไม่ใช่ลูกสุลต่านดังนั้นคือถ้าเกิดใครอยากรีบเข้ามาหาเงินทักมาได้เลยที่ LINE @overplay หรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าทักมาในเพจทักมาใน Discord ทักมาได้ทางทุกช่องทางก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ไปๆมาๆเนี่ยตอนแรกกะว่าสัก10-15นาทีโอ้โหกลายเป็นว่าเราไปคลิกสถิติมาเยอะเกินไปเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะแยกมาเป็นส่วนๆ Pre Flop กับ Flop กับ Turn River อะไรเงี้ยแยกมาเป็นพาร์ทๆแล้วกันอันนี้คือทดลองดูว่าสิ่งที่เพิ่งเปิดดูแล้วก็เอามาดูกันแบบสดๆเลยแล้วมันเลยอาจจะไม่ได้มีการเรียบเรียงอะไรที่มันเป็นรูปแบบที่กระชับแต่ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์แบบจริงจังอันนี้คือทำไว้ดูเองทำไว้ใช้เองแต่ว่าที่ใช้จริงๆแบบ practical เลยเนี่ยอาจจะมีดีเทลอย่างอื่นอย่างเช่นดูเป็นรายบุคคลว่าเราจะ exploitplayer type ไหนหรือคนไหนยังไงบ้างเอาไว้รอบหน้ามาเจอกันใหม่